อีกเรื่องใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าฮะฟังดีๆนะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกไปจับบ่อนตำรวจตม.เหรอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกไปจับบ่อนปกติเราไม่เคยได้ยินตม.ไปจับนะปกติถ้าตำรวจต้องตำรวจท้องที่ตำรวจส่วนกลางอะไรก็ว่ากันไปหรือฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยอันนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งครับคือกลุ่มนักพนันเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นกันที่ชั้น8ของโรงแรมซึ่งมีคนเขาเช่าเหมาชั้นเอาไว้เลยครับปรากฏเข้าไปเจอโต๊ะพนันเพียบแต่ที่น่าแปลกใจก็คือแต่โรงแรมบอกไม่รู้เรื่องเอารู้ว่าเขาเช่าแต่ไม่เห็นรู้เลยว่าเขาเอาไปทำบ่อนฟังแล้วมันก็แปลกๆนะครับไปดูฮะตำรวจสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำหมายสารส่วนที่กำลังบุกตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านงามวงศ์วานและจากสืบทราบว่าโรงแรมแห่งนี้ลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ด้านบนโรงแรมใช้ชื่อว่า Noah Entertainment Place จากการตรวจสอบครับไอชั้นที่เป็นบ่อนเนี่ยคือชั้น8ข้างในอย่างที่เห็นนะโอ้ตกแต่งหรูหราเลยและใครเคยไปบ่อนเวกัสมาเก๊าเนี่ยนี่เป็นไงฮะเหมือนมาตรฐานที่บ่อนเขาถูกต้องตามกฎหมายที่ต่างประเทศเลยนะแต่นี่มันผิดกฎหมายแล้วมาแอบเปิดมีบาคาร่า6โต๊ะสล็อตแมชชีน6เครื่องเครื่องยิงปลานี่อีก1เครื่องไพ่ร้อยกว่าสำรับแต่ละโต๊ะจะมีจอคอมพิวเตอร์และมีพนักงานประจำโต๊ะคอยควบคุมดูแลแล้วจะเห็นว่าโหพนักงานเห็นไหมแต่งตัวเรียบร้อยอ่ะแต่งตัวมียูนิฟอร์มมีเครื่องแบบจริงจังมากจริงจังแล้วก็นะสุภาพเรียบร้อยเหมือนกับบ่อนถูกต้องตามกฎหมายที่ต่างประเทศและยังเจอเงินสดอีก3ล้าน5ชิปแลกเงินพบว่ามีมูลค่าหลาย10ล้านทีมข่าวถามไปที่ผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีพันตำรวจเอกธนเมธวิจิตรจริยาเขาบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีคนมาเช่าพื้นที่โรงแรม3ชั้นด้วยกันครับ6 7 8ชั้น6ชั้น7เขาเนี่ยทำเป็นห้องพักห้องเก็บของแต่ชั้น8เนี่ยแหละที่ทำเป็นบ่อนและเข้าไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่ากดลิฟต์มาแล้วอยากเข้าไม่ได้ต้องมีคีย์การ์ดตู้ดก่อนถึงจะกดลิฟต์ชั้นนี้ได้จัดให้เล่นพนันแบ่งชัดเจน2ส่วนฮะส่วนเล่นโต๊ะพนันกับส่วนที่เป็นโต๊ะสำหรับนั่งกินข้าวพนักงานแต่งยูนิฟอร์มสีแดงๆในคลิปส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นที่ราบสูงพูดภาษาจีนได้คอยบริการเบื้องต้นพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นระดับ VIP ชาวไทยชาวจีนฐานะร่ำรวยไฮโซผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเล่นครับเจ้าหน้าที่คุมตัวบุคคลที่อยู่ในห้องชั้น8จุดที่เล่นพนันได้ทั้งหมด49คนเป็นคนจีน24แคนาดา1สิงคโปร์เมียนมาลาวอย่างละ1และไทยอีก4และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอีก17ตรงนี้คาดว่าอาจจะเป็นแบบชาวไทยใหญ่คนกลุ่มน้อยหรือว่าลักลอบเข้าประเทศไม่มีเอกสารหรือไม่เดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีส่วนของกลางที่ตรวจยึดได้ครับก็เจออุปกรณ์การพนันและยังเจอปืนพกสั้นอีก2กระบอกในตู้เซฟด้วยอันนี้คือที่เขาไปบุกจับกันเมื่อเช้าทีมข่าวเราก็เลยย้อนกลับไปที่โรงแรมแห่งนี้ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะฮะพบว่าห่างจากโรงพักไป 3.8 กิโลเมตรสำหรับโรงแรมแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีสังเกตว่าด้านหน้าโรงแรมห่างไปแค่10เมตรฮะ10เมตรจากโรงแรมนี่ป้อมตำรวจ10เมตรอ่ะอยู่ในตึกอยู่ในตึกมันใกล้มากไงมองไม่เห็นทีมข่าวเข้าไปสอบถามข้อมูลเรื่องบ่อนการพนันกับทางโรงแรมโรงแรมปฏิเสธเรื่องการจับบ่อนบอกโอ้ผมเนี่ยเป็นฝ่ายบุคคลไม่รู้เรื่องเลยอ๋อโรงแรมก็ไม่รู้เหรอไม่รู้เรื่องเลยที่มีเจ้าหน้าที่มาจับบ่อนแปลกไหมเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นส่วนโรงแรมแต่ไม่รู้ว่ามีบ่อนคือปล่อยเช่าอย่างเดียวเจ้าหน้าที่มาจับบ่อนเราอ๋อบอกไม่รู้เรื่องที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคนจีนมาเช่าพื้นที่ทั้งชั้นแบบที่เป็นข่าวนะส่วนใหญ่มีแค่ walk in เข้ามามันก็งงๆอ้าวแล้วที่เราเห็นนั่นคืออะไรก็เขาเหมาชั้นไป6 7 8แต่ฝ่ายบุคคลโรงแรมบอกว่าไม่มีนะมีแค่ walk in เขาไม่ได้มาเช่าพื้นที่ทั้งชั้นยังให้การงงๆอยู่ฮะซึ่งนี่โรงแรมบอกแต่พอเราไปถามชาวบ้านแถวโรงแรมเขาบอกกับทีมข่าวว่าโอ้โรงแรมแห่งนี้เหรอมีลูกค้าเป็นชาวจีนเป็นลูกค้าประจำและเขาเช่าเหมาชั้นเป็นรายเดือนเลยช่วงสายๆเย็นๆเนี่ยก็จะเห็นชาวจีนออกจากโรงแรมไปซื้อของที่ห้างใกล้ๆส่วนเรื่องการเปิดบ่อนพนันก็ได้ยินพนักงานโรงแรมบอกว่าโอ้ชาวจีนเขามาเช่าห้องเปิดบ่อนกันอยู่ตั้งแต่กลางปีแล้ว
โรงแรมไม่รู้แต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้ครับลูกค้าส่วนมากจะลูกค้าจอนแต่จีนนี่จะอยู่กันประจำนะลูกค้าจีนอยู่ประจำใช่แต่ลูกค้าอื่นนี่จะจอนประจำนี่คือยังไงพี่เช่ารายเดือนเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องบ่อนก็ได้ข่าวอยู่แต่พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่ได้สืบสอนขนาดนั้นได้ข่าวว่าไงพี่ได้ข่าวว่าคนจีนเปิดบ่อนอันนี้พี่ก็ไม่สนใจไงอันนี้คือเรื่องของเขาแต่เคยได้ข่าวมาหมายถึงเปิดในโรงแรมนี้เลยหรออ่าก้าวเกิดมาพี่ก็คนถ้าคนจีนมันรวยอะไรเงี้ยทั้งเกิดว่าไงตอนนั้นที่เขามาเล่าประมาณไหนคนจีนมันเปิดห้องพักมันอยู่นานมันเปิดบ่อนอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้สนใจไงตั้งแต่กลางปีพี่ไม่ได้ถามได้ต่อคือตรงนี้มันก็เป็นคำถามใหญ่ๆนะชาวบ้านแถวนั้นรู้แต่โรงแรมกลับไม่รู้ว่ามีคนมาเปิดบ่อนในโรงแรมของตัวเองมันเป็นไปได้เหรอฮะเป็นไปได้ไหมคือบางคนเขาบอกว่าถ้ามีคนมาเช่าที่มาเช่าบ้านทั้งหลังไปเลยเนี่ยแล้วเราไม่รู้อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเราไม่ได้หมั่นกลับมาดูบ้านที่เราให้เขาเช่าถูกไหมแต่นี่เหมาทั้งชั้นไม่แล้วประเด็นคือคุณก็อยู่ข้างล่างไงแต่ต้องมีคนขึ้นลงถูกไหมคือจะอ้างว่าโอ้ยเขาล็อกส่วนตัวไม่ให้เข้าไปเลยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้ตำรวจก็ต้องไปหาคำตอบต่อสำหรับผู้ต้องหาที่วันนี้จับกันไป40กว่าคนเนี่ยนะครับมีอยู่26คนที่รับสารภาพว่าเล่นพนันจริงที่เหลือยังให้การปฏิเสธขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับมีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเปิดลักลอบเล่นพนันในท้องที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วแล้วก็มีรายงานว่าโรงแรมแห่งนี้ครับมีการปรับปรุงก่อสร้างที่ชั้น8ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็มีผู้เช่าคนไทยมาเช่าพื้นที่ชั้น8ของโรงแรมเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าโรงแรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับและจริงๆเนี่ยตามข่าวที่ออกมาแรกๆเนี่ยไม่ได้มีตำรวจท้องที่เข้าไปจับนะแต่ถ้าเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนต้องขออภัยคือถ้ามีตำรวจพ้นท้องที่เข้าไปอันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ถ้าไม่มีขึ้นมาเนี่ยแล้วให้ตำรวจที่มาจับตำรวจตม.ด้วยเนี่ยใช่เป็นตม.ด้วยโอ้มันจะสุดกันเข้าไปใหญ่ทีนี้มันมีคำถามอีกคำถามนึงฮะเพราะว่ามีการปรากฏว่าตำรวจเคยไปตรวจแล้วอ่ะเคยไปตรวจแล้วเหรอตำรวจเนี่ยครั้งนึงเคยลงพื้นที่ไปตรวจจุดเนี้ยที่บอกว่าเป็นบ่อนหรูขนาดใหญ่อยู่ในโรงแรมเนี่ยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยจะมาบอกว่าตำรวจไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มีบ่อนได้อย่างไรเมื่อครั้งนึงเคยไปตรวจแล้วประเด็นนี้ล่าสุดนะฮะผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะครับพันตำรวจเอกธนเมธวิจิตจริยาบอกว่าภาพที่ปรากฏเนี้ยคือเดือนที่ผ่านมานี่เองฮะ17ตุลาคมตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ตามปกติก็คือว่าไปสุ่มตรวจตามโรงแรมตามสถานบันเทิงตามแนวทางป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้พบว่าที่นี่มีบ่อนเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเจอบ่อนตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นไปตรวจเฉยๆแต่ไม่เจอครับก็เลยไม่รู้ว่ามีบ่อนแต่ก็น่าแปลกนะเพราะชาวบ้านเขาบอกเปิดตั้งแต่กลางปีชาวบ้านรู้ใช่ไหมแต่ตำรวจบอกว่าตอนตำรวจมาไม่มีก็เขาบอกเขาซูมตรวจนี่เดือนที่แล้วยังเพิ่งลงไปอยู่เลยโล่งๆเห็นไหมโล่งๆแบบนี้ไม่เจออะไรแต่ผนังนี่เหมือนเลยแต่ที่เดียวกันน่ะนะที่เดียวกันแต่มันไม่มีโต๊ะไงไม่มีโต๊ะแบบที่เห็นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นอีกด้านนึงฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล่าสุดก็ออกมาบอกนะครับว่ารับทราบเหตุการณ์เข้าจับบ่อนการพนันในโรงแรมย่านงามวงศ์วานแล้วก็พบนักพนันชาวจีนกว่า20รายแล้วคำถามก็คือว่าแต่ท่านตม.ไปจับนะเป็นหน่วยตม.นะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะต้องเด้ง5เสือมั้ยตามสูตรต้องย้าย5เสือในพื้นที่มั้ยผบตร.ท่านพลตรีต่อศักดิ์สุวิมลล่าสุดบอกขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อนฮะและในส่วนตรงนี้เราจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปล่อยปละละเลยอันนี้แน่นอนถ้ามันถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยใช่ไหมครับรอรายงานขึ้นมาก่อนเราก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่เรื่อง5เสือกองทัพมันนโยบายที่ไอ้5เสือที่จะต้องย้ายโรงพักเนี่ยเราไม่ยังไม่มีนโยบายขอให้ข้อมูลมันชัดเจนอันนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามแต่นี่ถือว่าเป็นหน่วยนอกเข้าไปจับหรือว่าร่วมกันจับคือมันยังไม่ได้รายงานเข้ามาเลยทีนี้ตม.เนี่ยก็มีคนต่างด้าวด้วยก็ต้องไปสืบสานว่าให้เขารายงานขึ้นมาก่อนนี้พี่ยังไม่มีข้อมูลจริงๆเพราะเพิ่งมาไปประชุมกองทัพไทยมาแต่เห็นฟีดข่าวในโซเชียลโซเชียลแล้วก็เลยท่านรองตายไปประชุมด้วยเดี๋ยวรอให้รายงานพี่ขึ้นมาพี่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆนี่ฮะท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่า
ก็ได้รับรายงานมาแล้วว่ามีทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนำกำลังบุกจับกลุ่มบ่อนการพนันที่โรงแรมแห่งนี้แต่ยังไม่ทราบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแต่เบื้องต้นก็สั่งการไปแล้วบอกว่าให้ท่านพลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบตร.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดถึงที่มาที่ไปรวมถึงประเด็นที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลักลอบเปิดบ่อนให้รายงานผลในวันนี้หากพบว่ามีมูลความผิดก็จะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนส่วนจะเป็นการร่วมกันจับกุมหรือมีหน่วยนอกเข้ามาร่วมอะไรยังไงขอตรวจสอบอีกทีนึงรวมถึงกรณีพิจารณาโยกย้าย5เสือสอนอนในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนโยบายสั่งโยกย้ายให้ไปช่วยราชการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนแต่หากพบว่าพื้นที่ไหนปล่อยปละละเลยมีมูลความผิดจริงก็จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายได้โดยไม่ต้องรอวาระครับคือถ้าเกิดใครตามข่าวบ่อนมานะท่านจะทราบถ้าเกิดบ่อนเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะอีกแบบนึงบ่อนที่เจ้าของเป็นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคนจีนก็จะมาเล่นเยอะมากเหมือนเขาก็จะมาอุดหนุนบอกปากต่อปากกันแล้วมีต่างด้าวด้วยลักษณะจีนเทาอ่ะเหมือนที่คุณชูวิทย์เคยออกมาแฉคล้ายๆกันแบบนั้นแต่อันนี้ไม่แน่ใจเจ้าของจะเป็นคนไทยหรือคนจีนแต่ตม.ไปจับตม.ไปจับครับเออปกติตม.จะจับตรวจคนเข้าเมืองวีซ่าขาดเออนี่มาจับบ่อนเฉยเลยนะฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย